มาชื่อของผู้หญิงคนนี้นะครับบาบาร่าบูเวิร์ตฮัตตันสาวสวยคนนี้นะครับมาจากตระกูลที่ร่ำรวยคุณแม่เนี่ยมาจากตระกูลบูเวิร์ตนะครับซึ่งถ้าเราไปต่างประเทศจะเพราะว่าโอ้มีห้างบูเวิร์ตเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนคุณพ่อมาจากตระกูลฮัตตันนะครับซึ่งเป็นนายธนาคารและก็เป็นนักการเงินที่มีชื่อเสียงและก็ฐานะร่ำรวยอย่างไรก็ตามนะครับเอ็ดน่าคุณแม่ของบาบาร่าเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับตอนที่บาบาร่าอายุเพียง5ขวบเท่านั้นเองและที่น่าเศร้าใจก็คือเด็กหญิงน้อยๆคนนี้เป็นผู้พบศพของมารดาตนเองนะครับและแทนที่คุณพ่อจะปลอบใจนะครับคุณพ่อกับส่งบาบาร่าเนี่ยไปอยู่กับญาติต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆบาบาร่าเองนะครับกลายเป็นเด็กเก็บตัวและเกือบจะไม่มีเพื่อนเลยพออายุ12ปีคุณยายทิ้งมรดกไว้แค่28ล้านซึ่งมันกลายเป็น42ล้านเหรียญตอนเธออายุ21ปีนะครับซึ่งมีค่าประมาณ 60,000 ล้านบาทในปัจจุบันนี้นะครับณวินาทีนั้นเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ความมั่งคั่งไม่อาจขจัดความเดียวดายไปได้อายุ21ปีบาบาร่าเนี่ยสมรสกับสามีนะครับแต่สามีเนี่ยใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งของเธอซึ่งก็ลงเอยด้วยการหย่าร้างสามีคนที่2ก็หลอกลวงเธออีกเช่นกันนะครับคนนี้ก็ทำร้ายบาบาร่าจนต้องเข้าโรงพยาบาลตัวสามีเองไปติดคุกส่วนบาบาร่าติดยาเสพติดนะครับทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแต่บาบาร่าก็กลับส่งเขาไปอยู่ที่อื่นๆนะครับเช่นเดียวกับที่ตัวเธอเองถูกคุณพ่อส่งไปอยู่กับญาติคนต่างๆมากมายนะครับสามีคนที่3ดูแลบาบาร่าอย่างดีนะครับเป็นสามีที่รับการยกย่องว่าเขาแต่งงานกับเธอด้วยความรักจริงๆโดยไม่หวังผลประโยชน์จากความร่ำรวยของบาบาร่าแต่ก็รักษาชีวิตสมรสไว้ไม่ได้และบาบาร่าแต่งงานทั้งหมด7ครั้งทุกครั้งลงเอยด้วยการหย่าร้างนี่คือผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่หลายครั้งนะครับมีผู้คนเห็นว่าเธอเมาไม่ได้สติอยู่ในสวนสาธารณะบ่อยๆและหลายครั้งเธอออกไปกับหนุ่มๆ นะครับซื้อสองขวัญราคาแพงและยิบระยับให้กับผู้ชายแบบหน้าเพียงหวังว่าเขาเรานั้นจะรักเธอบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีปี1972บาบาร่าสูญเสียลูกชายไปจากเครื่องบินตกนะครับส่วนทรัพย์สมบัติของเธอก็ถูกยักยอกไปจนเกิดหมดตัวแต่แม้กระนั้นนะครับเธอก็ยังซื้อของขวัญให้กับคนแปลกหน้าเพียงหวังว่าคนแปลกหน้าเหล่านั้นจะ pay a little attention to her นะครับสนใจว่าฉันมีตัวตนในโลกบ้างก็ยังดีหนังสือแทบลอยขนานนามเธอว่า poor little rich girl นะครับบาบาร่าเสียชีวิตอย่างเดียวดายตอนอายุ66ปีจากฮาร์ทแอทแทคจากสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับเธอเหลือทรัพย์สินตอนตายเพียงแค่ $3,500 ดอลลาร์เท่านั้นเองหญิงสองคนนี้บาบาร่าและหญิงชาวซามาเรียเกิดห่างกัน 2,000 ปีแต่บอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความจริงของชีวิตว่ามนุษย์ล้วนแต่หิวกระหายและวิ่งหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อดับกระหายความกระหายของตนแต่สิ่งที่ทำให้หญิงสาวสองคนนี้มีบั้นปลายที่แตกต่างกันก็คือผู้ชายคนที่7ผู้ชายคนที่7ของบาบาร่าคือเรมอนด์ดอนนะครับซึ่งหลังจากแต่งงานกันไปก็อยู่กันได้แค่2ปีและลงเอยด้วยการหย่าร้างส่วนหญิงชาวซามาเรียมีสามีมาแล้ว5คนคนที่อยู่กับนางนี้ก็ไม่ใช่สามีผู้ชาย6คนผ่านมาในชีวิตของเธอไม่ทำให้เธอมีสันติสุขจนกระทั่งชายคนที่7ก็คือพระเยซูเสด็จเข้ามาในชีวิตของเธอแต่ผมอดคิดไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เลข7คือเลขแห่งความสมบูรณ์ของพระเจ้านะครับและนั่นทำให้ทั้งหมดเปลี่ยนแปลง